วัสดีค่ะอาหารล้านนาประเภทน้ำพริกตำรับแรกวันนี้คือน้ำพริกข่าค่ะน้ำพริกข่าเป็นน้ำพริกที่ค่อนข้างแห้งคล้ายๆน้ำพริกปลาป่นรสเค็มเผ็ดหอมกลิ่นข่าแหนมด้วยเห็ดนางฟ้านึ่งหรือหน่อไม้ดองและผักสุกทุกชนิดส่วนประกอบหรือวัตถุดิบประกอบด้วยปลาย่างแกะเอาแต่เนื้อครึ่งถ้วยตวงพริกแห้ง5เม็ดข่าซอย2ช้อนโต๊ะกระเทียมซอย1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำปลา2ช้อนชาตอนนี้เราจะปรุงน้ำพริกข่านะคะก็นำข่าซอยกระเทียมซอยลงมาคั่วก่อนนะคะข่าที่จะใช้ควรจะเป็นข่าแก่นะคะไม่ใช่ข่าอ่อนจะได้มีทั้งกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะลักษณะน้ำพริกข่าก็คล้ายๆน้ำพริกลื้อเมื่อสักครู่นี้คือจะมีลักษณะร่วนนะคะร่วนแห้งรสชาติเค็มเผ็ดนะคะพอ2อย่างนั้นเกือบจะได้ที่เราก็เอาพริกแห้งลงไปคั่วด้วยนะคะน้ำพริกข่าจะเป็นน้ำพริกที่ทำง่ายกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเราคั่วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็นำไปโขลกรวมกันแล้วก็เติมเครื่องปรุงรสนะคะกับเนื้อปลาย่างที่เราโขลกมาเรียบร้อยแล้วเราจะได้กลิ่นของข่าออกมาก่อนเพื่อนเลยนะฮะในระหว่างที่คั่วตามด้วยกลิ่นพริกเราจะเห็นลักษณะสีพริกเปลี่ยนแล้วนะคะอย่างอื่นก็สุกแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาไปลงคกโขลกเมื่อสักครู่เราคั่วเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอามาลงคกโขลกรวมกันข่ากระเทียมพริกแห้งนะคะที่เราโขลกเมื่อสักครู่นี้เอาละค่ะทีนี้ก็จะเป็นการโขลกนะคะโขลกจนละเอียดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะเมื่อเราโขลกทุกอย่างเมื่อสักครู่นี้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะผสมเนื้อปลาย่างนะคะแล้วก็โขลกรวมกันให้เข้ากันดีนั้นเราจะใส่เกลือนะคะแล้วก็พยายามโขลกให้เครื่องปรุงทุกอย่างผสมรวมกัน
ลักษณะมันจะคล้ายๆน้ำพริกปลาย่างของภาคกลางแห้งร่วนเล็กน้อยประเดี๋ยวเราจะเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะและสุดท้ายนะคะเราจะใส่น้ำปลาแล้วก็ใช้ช้อนคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงทุกอย่างผสมกันเพราะฉะนั้นน้ำพริกจานนี้ก็จะมีรสเค็มเผ็ดงำนะคะเมื่อสักครู่นี้เนื้อจะแห้งร่วนนะคะตอนนี้ก็มีความชื้นเล็กน้อยทำให้เนื้อน้ำพริกเกาะกันแต่ก็ไม่ถึงกับแฉะเดี๋ยวเราพร้อมจะไปจัดเสิร์ฟแล้วนะคะน้ำพริกขาน้ำพริกขามีลักษณะค่อนข้างแห้งคล้ายน้ำพริกปลาย่างปลาป่นรสเค็มเผ็ดมีกลิ่นหอมจากขามักรับประทานเป็นเครื่องจิ้มผักที่รับประทานกับน้ำพริกขาเช่นหน่อไม้ดองเค็มผักนึ่งเห็ดโคนหรือเห็ดนางฟ้านึ่งอาจเพิ่มรสชาติน้ำพริกโดยการเติมน้ำมะนาว 1-1 ช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ค่ะ